สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เตรียมของไหว้นะคะในเทศกาลตรุษจีนนะคะปกติก็ไม่เคยไหว้มาก่อนนะคะแต่ว่าคิดว่าในเมื่อเป็นวันดีๆนะคะเราก็ควรจะไหว้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระภูมิเจ้าที่นะคะท่านพญานาคราชนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะที่ได้ดูแลคุ้มครองคนในบ้านเลขที่73หมู่4บ้านโคกตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้นะคะก็จะจัดท่านนะคะเป็นของเป็นมังสวิรัตินะคะเป็นของหวานผลไม้นะคะเท่าที่เราจัดหาได้นะคะก็จะมีกล้วยนะคะมีมะขามหวานนะคะมีพุทราจีนะคะมีส้มนะคะมีขนมเทียนนะคะข้าวต้มมัดนะคะขนมเข่งขนมใส่ไส้นะคะเท่าที่เราจะจัดหามาได้นะคะนี้คุณแม่ก็ดอกทองอุไรจัดดอกไม้นะคะดอกทองอุไรสวยงามมากเลยนะคะเป็นสีสันนะคะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระภูมิเจ้าที่นะคะเทวดาอารักษ์นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนี้นะคะโอเคคู่นี้ก็โอเคแล้วล่ะแม่เนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะคือเป็นคนอีสานนี่แหละค่ะแต่เห็นคนจีนเขาทำเขาไหว้เทพเจ้ามันเป็นความเชื่อนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าความเชื่อในแต่ละศาสนานี้นะคะท่านอยู่ที่ความเชื่อเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนนะคะคนจีนคนไทยคนลาวนะคะทั่วโลกค่ะถ้าเรามีความตั้งใจดีนะคะมีความศรัทธานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้านะคะก็จะเมตตานะคะกล้วยน้ำว้าสุกก็จะได้ทำอะไรง่ายๆนะคะมะขามก็เป็นที่เกรงขามนะคะพุทรานะคะส้มนะคะก็เป็นมงคลนะคะขนมนะคะก็จะมีความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะคะดอกไม้มีความสดใสนะคะมาร่วมไหว้ไปพร้อมๆกันนะคะสาธุพระภูมิชยมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพญานาคราชเทวดาอารักษ์ที่สิงสถิตดูแลรักษาปกป้องณที่แห่งนี้บ้านเลขที่73หมู่4ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ณพื้นที่แห่งนี้ข้าพเจ้านางสาวกาญจนวดีมิสังกาดมหาเศรษฐีในฐานะตัวแทนเป็นลูกสาวของคุณแม่มณีมิสังกาดซึ่งเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของที่ขอกราบนมัสการถวายเครื่องสักการะไหว้แด่ท่านเจ้าที่ท่านพระภูมิชยมงคลผู้ดูแลปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ท่านพญานาคราชที่ได้ดูแลรักษาคุ้มปกป้องคุ้มครองพยานอันตรายต่างๆเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตณที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้เมตตาดูแลรักษาลูกหลานสิ่งไหนไม่ดีผีร้ายต้นไหนสัมภเวสีสิ่งไม่ดีผีร้ายญาติ
สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายขอให้ออกไปจากบ้านหลังนี้อย่าได้มาอยู่ข้าพเจ้าไม่อนุญาตถ้าจะอยู่ก็อยู่แต่สิ่งที่ดีวิญญาณที่ดีเทวดาอารักษ์ที่ให้คุณให้โชคช่วยเหลือเกื้อกูลส่วนสัมภเวสีที่อยู่นอกบ้านขออย่าให้กล้ำกลายเข้ามาได้สิ่งไหนไม่ดีวิญญาณไม่ดีขอให้ท่านขจัดปัดเป่าขับไล่ออกไปข้าพเจ้าขอกราบสักการะท่านด้วยเครื่องสักการะนี้ขอยกน้อมถวายขอให้องค์พระภูมิเจ้าที่เทวดาอารักษ์ได้โปรดมารับเครื่องเส้นสังเวยขอให้ข้าพเจ้ากัญจนาวดีนิสังกาดมหาเศรษฐีคุณแม่มณีนิสังกาดและน้องของข้าพเจ้านวพงศ์นิสังกาดเราสามคนซึ่งเป็นเจ้าบ้านนี้ขอให้มีความสุขความเจริญอายุยืนนานสุขภาพแข็งแรงได้มีโชคมีลาภร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้หมดสินได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำความดีทั้งแก่ตัวเองแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่โลกของเราขอให้คำอธิษฐานของพระเจ้าเป็นจริงด้วยเถอะขอให้ได้มีโอกาสทำบุญให้ยิ่งขึ้นทำบุญเยอะๆขึ้นได้ทำบุญที่สูงขึ้นด้วยเถอะสาธุสาธุสาธุปุ๊บเราก็จะปักไปเลยนะคะแล้วของที่เราไหว้นะคะก็จะเป็นมงคลนะคะก็จะนำไปทานกันในครอบครัวนะคะแม้เราจะมองไม่เห็นท่านนะคะแต่เราก็ใช้หัวใจในการสัมผัสนะคะความเชื่อและศรัทธาเท่านั้นนะคะที่จะบอกเราได้นะคะว่าเราทำอะไรนะคะเราศรัทธาแบบไม่งมงายนะคะมีปัญญาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการไหว้นี้นะคะเราจะบอกว่ามีท่านจริงหรือเปล่านะคะเราไม่ได้จะมีญาณสัมผัสได้นะคะถ้าจะขนาดนั้นอาจจะต้องมีการนั่งสมาธิวิปัสสนานะคะที่จะสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งท่านอยู่อีกมิตินึงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าจะให้ใครก็ได้ที่จะมาเห็นนะคะบางอย่างมันบอกไม่ได้หรอกค่ะอย่างเช่นอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเรามองเห็นไหมคะเรามองไม่เห็นนะคะแต่เรารู้ได้ไงคะว่ามีอากาศมีลมนะคะก็เพราะว่าเรารู้ไงคะรู้ได้เราสัมผัสได้แต่บางอย่างเรามองไม่เห็นด้วยตานะคะที่บ้านก็มีพระพิฆเนศนะคะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะคะขอให้ขอพรวันตรุษจีนนะคะท่านพ่อพิฆเนศขอให้ชีวิตของลูกทำอะไรก็ขอให้มีความสำเร็จนะคะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมีใจที่เข้มแข็งนะคะขอให้มีโชคมีลาภร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ช่วยคนอื่นต่อไปได้นะคะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ท่านพ่อได้คุ้มครองนะคะโอมคเนศีสักกยะนะคะขอให้ท่านได้ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านของข้าพเจ้าคุณแม่สัตว์เลี้ยงน้องชายและตัวข้าพเจ้าเองให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงสิ่งไม่ดีวิญญาณร้ายต่างๆขออย่าข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้เข้ามาในบ้านไม่ให้ทำอันตรายหรือ
ทำอะไรคนในบ้านได้ขอให้เขาอยู่เขตของเขาอย่ามาร้ารานบ้านคนมนุษย์ก็ขอให้อยู่ส่วนมนุษย์ผีอยู่ส่วนผีอย่ามีสิ่งใดมาก้ามกรายทำอะไรพวกข้าพเจ้าได้สาธุสาธุที่บ้านเนี่ยนะคะก็จะเป็นทางสามแพร่งนะคะติดกับถนนทางสามแพร่งนะคะซึ่งตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นวัดนะคะเพราะฉะนั้นวิญญาณพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนก็คงจะมีนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่ในส่วนของท่านห้ามเข้ามาในบ้านเราไม่อนุญาตนะคะเมื่อเราใส่บาตรมอบบุญให้ท่านแล้วก็ขอให้ท่านรับไปนะคะแต่ท่านห้ามมารบกวนคุณแม่ห้ามมารบกวนเราไม่ยอมนะคะเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะฉะนั้นนะคะผีอยู่ส่วนผีคนอยู่ส่วนคนค่ะรับไปแล้วก็ขอให้กลับไปที่ของท่านห้ามเข้ามาวุ่นวายในบ้านของข้าพเจ้านะคะเราไม่เคยเลี้ยงบางคนจะมีการเลี้ยงผีนะคะเปิดประตูเลี้ยงผีอย่างเงี้ยเราไม่เคยทำเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ออกไปแล้วเขาจะมาอยู่ไม่ได้นะคะมันอันตรายเกินไปค่ะเราไม่มีความรู้นะคะบางคนอย่างที่ขออนุญาตนะคะยกตัวอย่างน้องอุ่มอิ่มนะคะรายการ The Six Sense นะคะที่เขาแนะนำนะคะว่าต้องจุดประทัดไล่นะคะตรงนั้นเห็นไหมคะปล่องเมนเผาศพอยู่ข้างบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่ว่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นที่รกร้างนะคะอยู่ข้างบ้านนะคะก็ใกล้ๆกับเมนเผาศพเลยนะคะเพราะฉะนั้นผีจะเยอะนิดนึงนะคะซึ่งเราก็ไม่ว่าอะไรนะคะผีก็อยู่ส่วนผีนะคะคนก็อยู่ส่วนคนในบริเวณบ้านเราก็คือบ้านของเรานะคะเราไม่อนุญาตให้ผีสัมภเวสีวิญญาณชั่วร้ายใดๆนะคะห้ามเข้ามาในเขตอาณาเขตบริเวณเรานะคะถ้าเรามีเงินนะคะมีความพร้อมมากกว่านี้เราก็จะทำบุญเลี้ยงพระนะคะส่งบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางเทวดานะคะสรรพสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกนะคะเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็สวัสดีเช้าวันใกล้ปีใหม่จีนเช้าวันตรุษจีนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าท่านเข้ามาในช่องตุ๊กซ่ากัญจนวดีมหาเศรษฐีนะคะตุ๊กซ่าก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะพระอาทิตย์นะคะมีวันขึ้นแล้วก็วันตกทุกวันแต่พระอาทิตย์ก็ไม่เคยท้อนะคะเมื่อพระอาทิตย์ตกแล้วพระอาทิตย์ก็ขึ้นทุกเช้าเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันค่ะเมื่อชีวิตเราตกต่ำลงมาเราก็ต้องอดทนฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อที่เราจะได้เริ่มใหม่อีกครั้งอย่าย่อท้ออย่าท้อแท้กับชีวิตค่ะเพราะเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของจิตใจบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในชีวิตนี้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ